สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับวันนี้ชวนคุยเรื่องของประชากรแมลงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกรวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับมีผลการศึกษาครับเขาพบว่าประชากรแมลงตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะคุกคามจากทั้งการทำลายที่อยู่อาศัยของมันรวมถึงอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นด้วยนะครับวันนี้คุยกันใน Science Tech กับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับทุกครั้งที่เราคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในตอนนี้นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนสีแดงกันแล้วเข้าขั้นวิกฤตกันแล้วนั่นก็คือเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานะครับมีทั้งผลกระทบที่มนุษย์จะได้รับในอนาคตสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นที่อยู่อาศัยก็หายไปโดยเฉพาะพื้นที่ทางชายฝั่งนะครับเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองหลวงที่อยู่ตามชายฝั่งตอนนี้ก็ได้รับสัญญาณเตือนมาว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านั้นมีโอกาสที่จะน้ำท่วมสูงและอีกสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งครับที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือแมลงนะครับเจ้าแมลงเนี่ยมีประชากรเป็นหลายล้านตัวก็จริงแต่ว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการไปบุกรุกที่อยู่อาศัยของมันก็ทำให้ประชากรหลายล้านเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาคุยกันครับมีผลการศึกษาที่น่าสนใจเพราะว่าเขาไปศึกษาปัจจัยร่วมกันนะครับทั้งการคุกคามพื้นที่อยู่อาศัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศโลกที่อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยนะครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณยีนครับคือหลังๆมานี้นะครับอาจารย์ยินสังเกตอยู่เรื่องนึงก็คือว่าการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับมักจะไม่ได้หยิบปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมาอย่างเดียวแล้วครับอาจารย์เขานำปัจจัยร่วมกันและมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าตกใจเหมือนกันนะครับใช่ครับก็คือธรรมชาติมันมีความซับซ้อนนะครับมันมีความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละส่วนแต่ละส่วนเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยก็ถ้ามีเทคนิคดีขึ้นมีการสำรวจเก็บข้อมูลดีขึ้นก็จะศึกษาของที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับอย่างวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับประชากรแมลงของโลกนะครับมีคนพบว่ามันลดลงไปนะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะมีการสูญพันธุ์เกิดขึ้นเยอะนะแต่ก่อนที่จะพูดถึงการสูญพันธุ์ของแมลงเนี่ยเราทำความเข้าใจกับการสูญพันธุ์โดยทั่วไปก่อนนะครับไอ้การสูญพันธุ์เนี่ยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเลยนะครับบนโลกเนี่ยประเภทของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าสปีชีส์ใช่ไหมมนุษย์เราก็เป็นสปีชีส์หนึ่งสุนัขก็เป็นสปีชีส์หนึ่งแมวก็เป็นสปีชีส์หนึ่งแล้วก็แมลงต่างๆก็เป็นหลายๆสปีชีส์ทั้งหลายสปีชีส์บนโลกเนี่ยถ้ารวมพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ตามองไม่เห็นด้วยพวกแบคทีเรียอะไรเงี้ยก็มีหลายล้านสปีชีส์เลยที่เรารู้จักแต่ว่านี่ก็เป็นส่วนน้อยมากคือจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกเยอะอาจจะเป็น10เป็น100เท่านะครับยกตัวอย่างแมลงที่เรารู้จักแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสปีชีส์เนี่ยมีประมาณ1ล้านสปีชีส์นะครับแต่ว่าเราก็จะพบตัวแบบใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถประมาณการได้ว่าไอ้สปีชีส์ที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยน่าจะอีกหลายล้านแบบเลยทีเดียวนะมันซ่อนอยู่มันอยู่ในป่าลึกมันอยู่ใต้น้ำหรือว่าที่ที่เราเข้าไม่ถึงใช่ครับหรือบางทีมันแอบซ่อนอยู่ในที่ใกล้ๆตัวแต่ว่าเราไม่เคยมองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นไม่กี่สัปดาห์นี้ก็มีการตีพิมพ์ค้นพบแมลงแล้วก็สัตว์น้ำชนิดใหม่ๆในประเทศไทยนะมันก็อยู่ตามสระน้ำในมหาวิทยาลัยในอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับคือเราไม่ได้มองอ่ะพอไปมองแล้วก็มาเปรียบเทียบเอ๊ะตัวนี้มันประหลาดเราไม่เคยเห็นในแบบที่เคยสะสมมาก่อนเลยเงี้ยก็พบว่ามันเป็นสปีชีส์ใหม่เหมือนกันก็เจอได้เรื่อยๆนะครับนะคราวนี้ไอ้สปีชีส์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ดำรงอยู่ได้นานอาจจะหลายๆปีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะอยู่ได้นานแล้วก็ปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมมันได้นานแค่ไหนแต่ว่าสักพักมันก็จะหายไปสักพักก็จะสูญพันธุ์นั่นเองแล้วก็สปีชีส์ส่วนใหญ่ที่เคยเกิดบนโลกเนี่ยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ 99% ด้วยซ้ำมีการประมาณเนี่ยมันหายไปแล้วมันสูญพันธุ์ไปแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นพวกจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับที่เคยเกิดมาก็คือแค่ 1% อะไรเงี้ย1ใน100อะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็คือโลกก็มีอายุหลายพันล้านปีใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันที่เรามองรอบๆตัวเราก็แบบบวกลบร้อยปีอะไรเงี้ยเองนะ
ก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ตอนนี้ก็เป็นจำนวนน้อยมากกับสิ่งมีชีวิตที่เคยกำเนิดบนโลกเพราะฉะนั้นการสูญพันธุ์นี่เป็นเรื่องปกติของสปีชีส์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับ มันก็เกิดจากหลายๆสาเหตุนะสาเหตุก็แบบสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือว่าอาจจะมีการแข่งขันของสปีชีส์อื่นๆสิ่งมีชีวิตอื่นๆเข้ามาแข่งขันมาแย่งอาหารมาแย่งสถานที่อยู่อาศัยแย่งทรัพยากรต่างๆแล้วก็ทดแทนตัวเดิมไปนะครับ ก็มีการกังวลที่บอกว่าเราเอาสปีชีส์เขาเรียกเอเลียนสปีชีส์เอาสิ่งมีชีวิตจากที่ไกลๆมาไว้ที่นี้แล้วสิ่งมีชีวิตบริเวณที่เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันไม่เคยรู้จักเอเลียนใช่ไหม แล้วก็มันก็อาจจะถูกฆ่าถูกกินถูกอะไรทดแทนไปได้ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เลยเนี่ยเกิดวงจรอย่างเงี้ยคือแบบสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตมันก็เลยแบบมีการหมุนเวียนกันคือแบบอาจจะมีสปีชีส์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาสปีชีส์บางอย่างก็ลดจำนวนแล้วก็หายไปบางสปีชีส์ก็เพิ่มจำนวนกลายเป็นสปีชีส์หลักในบริเวณบางบริเวณนะไอการสูญพันธุ์เนี่ยก็อาจจะมองว่ามันดีหรือไม่ดีก็ได้มันขึ้นกับมุมมองของเรานะยกตัวอย่างถ้าเกิดอุกกาบาตไม่เคยชนโลกอย่างเงี้ย65ล้านปีที่แล้วมันมีอุกกาบาตยักษ์เท่ากับภูเขาหิมาลัยมาชนโลกตุ้มนะแล้วก็ไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปหมดเลยยกเว้นนกเนี่ยบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งสมัยนั้นก็ตัวเล็กๆเนี่ยตัวขนาดกระรอกอะไรเงี้ยก็คงไม่มีโอกาสได้ออกมาจากรูแล้วก็มาอยู่ทั่วไปหมดทั่วโลกแล้วก็มีการวิวัฒนาการแตกแขนงแบ่งไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายๆประเภทโดยเฉพาะบางส่วนก็กลายมาเป็นบรรพบุรุษของพวกเรานะครับในที่นี้ก็มองได้ว่าไอ้การสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์มันก็เป็นข้อดีในมุมมองของเราหรือว่าตอนนี้ก็มีการพยายามมองว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้ยุงที่เป็นพาหะนำโรคหลายๆชนิดเนี่ยสูญพันธุ์ไป คือมีการวางแผนวิจัยกันเลยนะดูดเลือด เราดีนะ ใช่นั่นแหละก็มีการวิจัยกันมานานเลยก็แบบว่าเอ๊ะจะทำไงให้บางเพศของยุงพันธุ์นี้เป็นหมันอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง หรือว่าออกลูกแล้วไข่ฝ่อหมดอะไรเงี้ยก็มีพยายามทำเนี่ยนี่ก็คือการพยายามทำให้มันสูญพันธุ์เลยล่ะแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าจริงๆมันก็มีผลกระทบรอบๆที่เราอาจจะไม่ชัวร์ใช่ไหมแบบยุงนี่อาจจะมีหน้าที่อื่นๆด้วยถ้าเกิดเราทำให้มันสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอื่นๆหรือเปล่าก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือว่าแม้แต่ไอ้สิ่งมีชีวิตเล็กๆการฉีดวัคซีนจนโรคหลายๆโรคมันหายไปอย่างเงี้ยนั่นคือการตั้งใจทำใหเชื้อโรคสูญพันธุ์เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้การสูญพันธุ์เนี่ยมันก็แบบว่าเป็นภาวะปกติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั่นแหละก็อาจจะเป็นข้อดีข้อเสียขึ้นกับมุมมองคือถ้าเกิดเป็นมุมมองของยุงที่เราพยายามทำให้สูญพันธุ์ก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเราเราก็ชอบยกตัวอย่างเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมามันมีปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าโลกเราเนี่ยผ่านการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มา5ครั้งแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คือปัจจัยต่างๆมันก็มีทั้งการเอื้ออำนวยให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยกลุ่มหนึ่งอยู่รอดแต่ว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงมันฉับพลันสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มไม่สามารถอยู่ได้ก็ต้องสูญพันธุ์กันไปเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีหลากหลายสปีชีส์มากๆเลยใช่ครับมากมายหลากหลายนะอย่างมนุษย์พวกเราเนี่ยสปีชีส์พวกเราเนี่ยก็โฮโมเซเปียนเนี่ยดำรงมาเป็นหลักแสนปีนะหลายหลายแสนเหมือนกันแต่คราวนี้ก็มันก็เริ่มมีปัญหากับชาวโลกอื่นๆคือสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกเลยด้วยเทคโนโลยีต่างๆของเรานะเทคโนโลยีขนาดใหญ่ๆเช่นเลือกเลี้ยงสัตว์บางชนิดเลือกปลูกพืชบางชนิดเนี่ยพอทำเป็นอุตสาหกรรมอย่างเนี้ยมันก็จะเริ่มมีผลกระทบละทำพืชเชิงเดียวใช่พืชเชิงเดียวอย่างเงี้ยทั้งป่าหมดเลยทำเป็นไร่อย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันก็ทำได้ถ้าเกิดมันไม่จำนวนมากมายมหาศาลแต่คราวนี้มนุษย์เราเนี่ยจำนวนก็เยอะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะความต้องการก็เยอะขึ้นใช่ครับใช่ก็เลยทำกันใหญ่เลยการทำอุตสาหกรรมทางการเกษตรทั้งหลายเนี่ยก็เลยมีผลกระทบมากมีผลกระทบมากมายต่อสิ่งมีชีวิตที่เหลือบนโลกนี่แหละครับอย่างวันนี้เราคุยเรื่องแมลงจริงๆเนี่ยมีการสังเกตมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะแมลงมันน้อยลงหรือเปล่า คือมีคนสังเกตมาหลายสิบปีนะ80ปีอะไรอย่างเงี้ยว่าดูเหมือนแมลงมันน้อยลงหรือแม้แต่เวลาคนขับรถเนี่ยไปตามถนนวิ่งเร็วๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมีซากแมลงติดกระจกรถเยอะเลยมีปีกมีซากมาติดอยู่กับกระจกใช่แต่คราวนี้ที่ผ่านมาสัก10ปีที่ผ่านมันน้อยลงไปมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอลดลงไปเยอะนะครับคืออย่างน้อยไอ้แมลงที่บินไปบินมาผ่านถนนเนี่ยแล้วถูกรถชนน่ะมันน้อยลงไปเยอะเลยไม่รู้ว่า
แมลงมันอาจจะฉลาดมากขึ้นก็ได้คือให้ตัวที่ไหนรู้ว่าตรงนี้มันอันตรายเลยไม่มาแล้วหรือเปล่าเป็นอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้หรือบางทีมันก็อาจจะเป็นว่าแมลงมันลดได้จริงๆครับนี่ถ้าจะรู้ชัวร์ก็ต้องมีการสำรวจใช่ไหมคนก็ทำการวิจัยหลากหลายมากมีการพยายามไปสำรวจในที่ต่างๆในหลายๆประเทศในหลายๆบริเวณจนกระทั่งเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการพูดถึง insect apocalypseคือวันล้างโลกของแมลงคือเอ๊ะแมลงมันลดไปเยอะมากๆเลยนะมันจะเกิดวันล้างโลกของแมลงได้หรือเปล่ามันมีเปเปอร์ตีพิมพ์มาประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ย2018-2019มีการประมาณว่าสปีชีของแมลงเนี่ยสักประมาณ 40% ของสปีชีอาจจะหายไปในไม่กี่10ปีนะก็ในเปเปอร์นั้นก็กล่าวถึงหลายๆสาเหตุนะคือแบบอาจจะเกิดจากโรคในแมลงเองอาจจะเกิดจากปรสิตในแมลงเองยกตัวอย่างเช่นในพึ่งที่มันเก็บน้ำหวานอะไรเนี่ยบางทีมันก็มีตัวแมลงอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆไปเกาะแล้วดูดเลือดมันด้วยนะ เป็นปรสิตอย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็มีแบคทีเรียบางอย่างที่ทำให้เกิดโรคระบาดในแมลงหลายๆชนิดมีการใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชสารเคมีต่างๆในปศุสัตว์และเกษตรกรรมที่เราทำนี่แหละยาฆ่าแมลงเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดที่ฆ่าเฉพาะแมลงบางตัวที่เราต้องการฆ่าไอ้แมลงรอบๆชนิดอื่นที่โดนสารพิษมันก็ตายด้วยเพราะว่าผลกระทบด้วยผลกระทบใช่งั้นเราก็แบบเป็นการฆ่าแบบอะไรล่ะหวานหวานแหนะครับหวานแหออกไปใช่หวานแหคือบางทีอาจจะไม่ใช่แค่แมลงนะครับผลกระทบทางอ้อมเนี่ยมาอยู่ที่คนด้วยนะครับอาจารย์ใช่ครับใช่มันก็ตกค้างมาถึงเราด้วยนะก็นั่นแหละก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆคือตอนนี้ที่ผ่านมามันทำอย่างนี้ก็เลยมีผลกระทบเยอะหรือยาฆ่าวัชพืชเนี่ยเราก็ฆ่าวัชพืชเกลี้ยงเลยปรากฏว่าไอ้วัชพืชเนี่ยมันมีหลายๆชนิดที่แบบว่าเป็นสารอาหารเป็นแหล่งอาหารหรืออาจมีเกสรให้แมลงด้วยพอเราหายไปปุ๊บแมลงที่ใช้วัชพืชเป็นอาหารก็หายไปด้วยนะครับแล้วก็มีการทำลายพื้นที่ธรรมชาตินั่นแหละทำลายป่าทำลายอะไรเพื่อมาทำพืชอุตสาหกรรมเนี่ยหรือว่าเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยพื้นที่ป่าธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอยู่ร่วมกันมีแมลงเยอะแยะได้ไปหมดพอพื้นที่นี้หายไปมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็ลดลงโดยอัตโนมัติเลยนะนอกจากนั้นไอ้พื้นที่ของคนที่อยู่อาศัยเนี่ยจำนวนต้นไม้จำนวนอะไรมันลดลงไปใช่ไหมพอเราปลูกหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็สร้างตึกสร้างหมู่บ้านสร้างถนนอย่างเงี้ยใช่ไหมพื้นที่ที่เคยมีต้นไม้มีหญ้ามีอะไรก็หายไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือภาวะโรครวนเนี่ย climate change เนี่ยภาวะที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงที่คนมาเผาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในอากาศเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนไปจากที่แมลงทั้งหลายมันเคยชินนะอันนี้คือสาเหตุที่เขาคาดว่าทำให้จำนวนแมลงมันลดลงนะครับแล้วก็แมลงหลายๆชนิดเนี่ยที่เราสนใจมันก็ลดน้อยลงไปไอ้แมลงที่ใกล้ตัวเนี่ยคือแมลงที่เรารู้จักกันดีผึ้งด้วงผีเสื้อกลางคืนอย่างเงี้ยมันลดลงไปหลายๆอันเลยนะแต่ว่าข้อมูลจนทั้งปี2021แล้วก็รวบรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็มันก็ไม่ได้ในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคือก็มีเยอะแหละแต่มันยังเยอะไม่พอยังไม่หลากหลายครอบคลุมยังไม่หลากหลายพอใช่ๆข้อมูลที่รวบรวมที่แบบว่าเป็นแนวโน้มประเภทแนวโน้มอ่ะนะดูหลายๆปีติดต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยมีแค่จากประมาณแค่20ประเทศเองนะแล้วก็20ประเทศเองใช่คือที่เก็บข้อมูลระยะยาวเนี่ยมีประมาณแค่นั้นเองครับนะแล้วก็ถ้าดูกลุ่มแมลงที่เรารู้จักเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหร่เน้นเยอะก็คือแมลงใกล้ตัวพวกผึ้งพวกด้วงผีเสื้อกลางคืนประเทศนี่ก็อาจจะแบบว่าอังกฤษเนี่ยนำอังกฤษสหรัฐเนเธอร์แลนด์เช็กฟินแลนด์เยอรมันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแถวนี้ก็มีมาเลเซียด้วยมาเลเซียที่ดูผีเสื้อกลางคืนระยะยาวนะครับในประเทศเราก็ยังไม่มีเก็บข้อมูลระยะยาวนะแต่ก็อาจจะเป็นเทรนด์ไปในเชิงเดียวกับมาเลเซียก็ได้คือพบว่าผีเสื้อกลางคืนมันก็ลดลงจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางอย่างมันก็เพิ่มจำนวนนะมันไม่ได้ทุกอย่างลดคล้ายๆว่าอาจบางชนิดอาจจะลดไปแล้วก็ไอ้ตัวไหนที่แบบว่ามันเคยพยายามแข่งขันกับตัวเดิมที่ลดไปมันก็มีโอกาสมากขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นนะในลิสต์ของIUCN Red List นี่คือเขาเรียกว่า International Union for Conservation of Nature อันนี้คือแบบว่าจะเป็นตารางที่เก็บรวบรวมของสิ่งมีชีวิตที่มันถูกคุกคามอาจจะลดลงไอ้ Red List เนี่ยในปี2021มีรายละเอียดเกี่ยวกับแมลง
ศึกษาไปประมาณ 8,000 สปีชีส์นะอย่าลืมว่าที่เรารู้จักมัน1ล้านใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นหลายล้านเพราะจำนวนสปีชีส์ที่เราดูเนี่ยมันจะเป็นส่วนน้อยมากๆน้อยกว่า 1% ของแมลงที่มีทั้งหมดพอพยายามดูแนวโน้มเนี่ยแนวโน้มก็คือส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงข้อมูลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 75.5% เนี่ยไม่รู้เรื่องนะแต่ว่า 10% ลดลงแล้วก็ครึ่งเปอร์เซ็นต์ 0.5 เพิ่มขึ้นแล้วก็ 14% คงที่นะอันนี้ก็คือข้อมูลที่สะสมเข้ามาเก็บเข้ามาจนถึงปี2021ประมาณนี้แหละคือส่วนใหญ่เราไม่รู้หรอกมันลดลงหรือเปล่าแต่ไอตัวที่น่าสนใจเช่นผึ้งเนี่ยลดลงแน่ๆนะผีเสื้อลดลงแน่แต่ว่าไอ้ตัวที่เหลือนะแมลงที่เหลือที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยไม่รู้อ่ะเราไม่ค่อยไปดูนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่า 75% ไม่รู้ 10% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 14% คงที่แล้วเราก็มาพูดถึงเปเปอร์มันใหม่อันนี้ได้ละเปเปอร์อันใหม่ที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature นะครับเดือนเมษาที่ผ่านมานั่นเองชื่อเขาเรียกว่า Agriculture and Climate Change Are Reshaping Insect Biodiversity Worldwide เขาบอกว่าการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเนี่ยมันมีผลกระทบกับความหลากหลายของแมลงทั่วโลกเลยก็คือเขาศึกษาเก็บข้อมูลดูไปดูข้อมูลที่เก็บกันมาเนี่ยศึกษาดูผลกระทบการใช้พื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ภาวะโลกร้อนพยายามดูจำนวนแมลงหรือเรียกว่า abundance คือจำนวนแมลงมันมีกี่ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงความหลากหลายของสายพันธุ์ก็คือ biodiversity คือจำนวนสปีชีส์มันมีกี่สปีชีส์แถวๆนั้นมีการสำรวจที่กว้างขึ้นดูข้อมูลยาวรวบรวมประมาณ20ปีจากสถานที่ 6,000 แห่งแล้วก็มีแมลงที่เกี่ยวข้องนี่ก็หลักหมื่นสปีชีส์เขาบอกว่าประมาณ 10,000-20,000 18,000 สปีชีส์อะไรอย่างนี้นะแต่มันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไอ้แมลงที่คนสนใจนั่นแหละเช่นผีเสื้อผึ้งผีเสื้อกลางคืนแมลงปอตั๊กแตนประมาณนั้นนะครับสิ่งที่เปเปอร์นี้ไปดูข้อมูลต่างๆแล้วมาสรุปเนี่ยก็พบว่าอย่างนี้ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ทำเยอะๆเป็นการค้าใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากจาก climate change เนี่ยจำนวนแมลงคือปริมาณแมลงเนี่ยลดไปประมาณ 50% ลดไปครึ่งหนึ่งใน20ปีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยคือถ้าแบบวัดเป็นกิโลกรัมอย่างเงี้ยจำนวนเขาเรียกไบโอแมสของมันเนี่ยมันลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จำนวนสปีชีส์คือความหลากหลายของมันก็ลดไปประมาณ 27% ลดไปประมาณ1ใน4แล้วก็พอดูแยกย่อยเข้าไปอีกหน่อยดูรายละเอียดมากเข้าไปอีกหน่อยก็บอกว่าถ้าเกิดไอการทำเกษตรแบบนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ป่าดั้งเดิมใกล้ๆกันเราใช้พื้นที่ป่าเป็นส่วนน้อยคือถางป่าน้อยๆหน่อยถ้าเกิดมีพื้นที่ป่าเยอะสัก 75% ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมีพื้นที่เพาะปลูกสัก 25%เราจะพบว่ามันดีกว่าโดยเฉลี่ยเยอะเลยคือจำนวนแมลงมันลดไปน้อยหน่อยลดไปแค่ประมาณ 7% แทนที่เป็น 50% ให้มันลด 7% ครับแล้วก็จำนวนสปีชีส์มันก็ลดไปแค่ประมาณ 5% เท่านั้นแทนที่จะเป็น 27% อันนี้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดไปถางป่าจะถางเยอะ ให้มันมีพื้นที่ป่ารอบๆเยอะๆหน่อยพื้นที่ป่ามันจะทำหน้าที่คล้ายๆว่าเป็นบ้านให้แมลงอยู่สมมติว่าแมลงมันถูกรบกวนจากพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมใช่ไหมก็หนีไปอยู่ได้เป็นหลบแดดเป็นหลบอะไรความร้อนเปลี่ยนมีอุณหภูมิเปลี่ยนมันก็มีสามารถไปหลบในบริเวณป่าได้บริเวณป่ามันเย็นนะครับแล้วก็มีอาหารอะไรต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นผลกระทบก็จะลดลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในพื้นที่ซึ่งมีป่าน้อยไปถางป่าเหลือป่าแถวนั้นน้อยกว่า 25% แล้วมีพื้นที่เพาะปลูก 75% ขึ้นไปเนี่ยจำนวนแมลงมันลดไปถึงประมาณ 63% นะเกือบ2ใน3นะแล้วก็จำนวนสปีชีส์ก็ลดไปประมาณ 60% 61% จากข้อมูลล่าสุดนี่ก็การทำเกษตรเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แมลงที่เซอร์เวย์มันลดลงไปเปลี่ยนลงไปก็คืออยู่ๆเราไปทำลายบ้านของแมลงเลยใช่ไหมคือไปทำลายเกลี้ยงมันก็ต้องลดนั่นแหละแต่ว่าก็มีอย่างน้อยมันมีอะไรบางอย่างที่พยายามเตือนแล้วว่าโอเคถ้าเกิดเราเก็บพื้นที่ป่ารอบๆไว้เยอะๆหน่อยมันก็ผลกระทบก็ยังน้อยยังไม่เลวนักมันมีแค่ว่ามีบัฟเฟอร์คือคอยช่วยเหลือคือแบบสมมติหากินตรงนี้ไม่ค่อยได้มันก็ไปกินตรงนู้นย้ายไปย้ายมาได้ก็คงจะเป็นบทเรียนให้ผู้วางนโยบายต่างๆของโลกนั่นแหละว่าในแต่ละประเทศก็ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะไม่งั้นทำไมเราต้องแคร์ว่าทำไมแมลงมันลดลงจะเกิดอะไรขึ้น
จริงๆแล้วแมลงมันมีหน้าที่มากมายเลยในระบบนิเวศตั้งแต่ช่วยพืชสืบพันธุ์เช่นผึ้งหรือผีเสื้อเนี่ยไปกินเกสรของใช่คือเกสรนี่เป็นแหล่งอาหารของแมลงพวกผึ้งและผีเสื้อมันมีโปรตีนอะไรเยอะเลยนะแล้วมันก็ไปกินน้ำหวานเป็นคาร์โบไฮเดรตอะไรของมันเนี่ยเพื่อมีพลังในการใช้ชีวิตแล้วมันก็นำเกสรจากต้นหนึ่งไปติดอีกต้นหนึ่งเป็นการช่วยผสมพันธุ์ต้นไม้ต้นไม้มันไม่สามารถเคลื่อนที่มาผสมพันธุ์กันได้มันก็ต้องอาศัยแมลงเป็นตัวช่วยคราวนี้พอไอ้แมลงที่กินเกสรมันหายไปผึ้งผีเสื้อหายไปพืชก็อาจจะสูญพันธุ์ตามนะจริงๆคือในการปลูกพืชเยอะๆเช่นปลูกต้นไม้เป็นไร่ๆประเภทเดียวเนี่ยพืชเชิงเดี่ยวประเภทเดียวเนี่ยในหลายๆประเทศเขาก็ต้องขนพึ่งนะคือเช่าพึ่งมีคนเลี้ยงพึ่งเป็นอุตสาหกรรมอีกทีเช่าพึ่งเอารังพึ่งมาปล่อยพึ่งในช่วงที่ต้นไม้มันออกดอกโอ้มีเช่ากันด้วยเหรอมีใช่คือเขาพยายามแก้ปัญหาแบบนั้นเหมือนกันบางทีพึ่งธรรมชาติแถวนั้นหายไปก็ต้องนำเข้าพึ่งพาพึ่งจากที่อื่นมาซึ่งคนเขาก็มีคนเลี้ยงพึ่งเป็นฟาร์มเลยครับแล้วพึ่งก็ไปกินเกสรแล้วก็เอาเกสรไปติดตามต้นไม้ต่างๆเป็นการช่วยแพร่พันธุ์ผสมพันธุ์ต้นไม้นี่คือหน้าที่หนึ่งของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมอีกหลายๆชนิดก็คือไอ้ซากพืชซากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแมลงก็เป็นตัวย่อยช่วยกินเลยทำให้มันเล็กลงแล้วก็แบคทีเรียในลำไส้แมลงก็ย่อยก็ย่อยๆจนกลายเป็นโมเลกุลใหม่แล้วก็ไปเริ่มรีไซเคิลเป็นชีวิตใหม่ๆได้ก็คือถ้าแมลงเหล่านี้หายไปปุ๊บก็ไม่มีใครมากำจัดซากต่างๆหน้าที่อื่นๆก็แมลงกินแมลงด้วยกันแมลงกินศัตรูพืชนะคือถ้าเกิดเราไปทำร้ายแมลงที่แบบมันกินศัตรูพืชอยู่ปุ๊บศัตรูพืชก็จะเพิ่มได้อีกเยอะเลยแล้วก็เราก็จะแย่อีกไอ้เทราพ่อปลูกหวังได้เยอะๆก็ไม่ได้ตามคาดแล้วนอกจากนั้นก็แมลงก็เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆด้วยรวมถึงเราด้วยเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ใหญ่แต่ในอนาคตอาจจะเป็นแหล่งอาหารใหญ่ของเราในที่สุดพอแมลงหายไปสัตว์อื่นๆก็จะอดตายตามได้แล้วมันก็ทำให้อะไรล่ะห่วงโซ่อาหารมันพังอ่ะแล้วก็ระบบนิเวศก็ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นไอ้การที่แมลงมันลดลงไปเยอะๆแล้วก็ประเภทมันลดลงไปเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบตามมาแน่ๆมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่แก้ปัญหาเลยเราไม่ระมัดระวังเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบที่ตามมาใหญ่มากจนเราเสียหายเยอะๆได้เพราะระบบนิเวศเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเราแน่นอนแม้แต่ว่าไอ้การปลูกพืชเพื่อค้าขายของเราก็อาจจะแย่ตามไปด้วยอาจจะไม่มีปริมาณมากพอคนอาจจะเริ่มอดด้วยซ้ำราคาอาจจะแพงเงินเฟ้ออะไรต่างๆยุ่งไปหมดยิ่งในช่วงนี้นะครับใช่ตอนนี้เงินเฟ้อทั่วโลกเลยนะทุกอย่างแพงหมดคราวนี้ก็มีคำแนะนำว่าเราทำอะไรได้บ้างใช่ไหมทันไหมครับอาจารย์คือ เราไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันเพราะว่าจริงๆเราความรู้ว่าแมลงต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยเรายังไม่มี มีนักวิทยาศาสตร์เตือนเหมือนกันคือเราไม่รู้นะว่าอย่างน้อยเราต้องมีแมลงปริมาณเท่าไหร่แล้วมันลดไปเรื่อยๆมันจะถึงลดไปถึงระดับที่ย้อนกลับไม่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมีนักวิทยาศาสตร์เตือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะก็ไม่ควรให้มันลดไปมากกว่านี้เท่าไหร่จริงไหมก็หวังว่าจะทันนะคือผมคิดว่ามันยังทันแหละเพราะว่ามันก็ยังคนเราก็มีปัญญาพอจะแก้ปัญหาได้เหมือนกันคือถ้าเกิดรู้ว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็อาจจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้แล้วถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่ทันแน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดทำอะไรให้มันปรับปรุงหน่อยเนาะอย่างแรกก็คือไอ้วิธีการปลูกพืชของเราเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตด้วยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไปนะครับผมเนี่ยก็เป็นแฟนๆของไอการแบบพยายามสร้างพันธุ์พืชใหม่ๆที่แบบว่ามันทนต่อสภาพต่างๆรอบๆตัวแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องใช้ยาฆ่าวัชพืชมากอันนี้ผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็คงมีหลายๆวิธีที่เขาพยายามทำกันอยู่ก็คือการปลูกพืชที่แบบว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆก็ต้องเราต้องลดการใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชเพราะไม่งั้นมันก็มีผลกระทบอ่ะยาฆ่าแมลงมันก็ฆ่าแมลงด้วยแมลงที่เราไม่ต้องแมลงที่มีประโยชน์ก็ไปกันใหญ่วัชพืชก็มีประโยชน์วัชพืชหลายๆชนิดมันช่วยดึงไนโตรเจนมาเก็บมาทำเป็นปุ๋ยตอนมันตายปุ๊บมันก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติไปด้วยแล้วก็เกสรของมันก็เป็นแหล่งอาหารของแมลงหลายๆชนิดหรือว่าตัวมันเองก็เป็นแหล่งอาหารของแมลงหลายๆชนิดถ้าเราฆ่าเกลี้ยงเลยเราก็ต้องมาแก้อีกทีแหละคือมันก็จะมีปัญหาตามมาที่เราต้องมาตามแก้ก็ต้องหาทางว่าทำอย่างไรให้พืชที่เป็นวัชพืชเนี่ยมันก็
อยู่ได้ด้วยไม่ได้รบกวนเราเกินไปด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ควรทำให้มันเกลี้ยงหายไปหมดนะครับอันนี้ต้องคิดต่อไปคือมันเป็นปัญหามันไม่ใช่แบบว่ามีโซลูชันทันทีแต่ว่าต้องค่อยๆคิดว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำกันได้ทุกคนทำได้นั่นคือเราปลูกพืชพื้นเมืองนะครับพืชที่อยู่ในธรรมชาติของเราเนี่ยปลูกต้นไม้มากขึ้นแม้แต่ในเมืองมีกระถางตอนนี้มีการรณรงค์ในหลายๆประเทศนะอย่างอังกฤษอเมริกาในบางเมืองเนี้ยบอกว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยก็ปลูกพืชในกระถางคือเป็นพืชพื้นเมืองแถวๆนั้นยังไม่ต้องเอาพืชวิเศษจากที่อื่นหรอกแล้วก็มีแหล่งน้ำมีนิดหน่อยแถวๆนั้นมันก็จะเป็นแหล่งที่แบบว่าต้นไม้สักไม่กี่ต้นเนี่ยกับแหล่งน้ำแค่กระป๋องเดียวอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับภัตตาคารใหญ่ของแมลงเลยนะพึ่งหรือกันแรงหรือที่บินไปบินมาเนี่ยมันก็จะสามารถมาพักผ่อนได้กินอาหารได้แล้วก็มีน้ำมีบินต่อทำหน้าที่อะไรของมันไปได้อันนี้คือสิ่งที่มีคนแนะนำนักวิทยาศาสตร์หลายคนแนะนำว่าโอเคถ้าว่าทำเป็นว่าเป็นคาเฟ่สำหรับแมลงหน้าบ้านของเราครับแล้วปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้อย่างอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นแล้วครับอาจารย์อันนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้องลดคาร์บอนไดออกไซด์การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ดึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงมาในที่สุดก็นั่นแหละครับก็อย่างที่คุณยีนถามว่าจะทันหรือเปล่าเนี่ยก็เราก็แข่งกับเวลาอยู่นะคือปัญหาเหล่านี้มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อก่อนคิดว่าจะแรงมากใน50ปีใช่ไหมตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแรงมากใน30ปีแล้วผมว่าอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวคงจะเข้าใจใหม่ว่ามันจะแรงมากในสัก 10-20 ปีถ้าคือเราไม่ทำอะไรเลยนะก็นั่นแหละต้องพยายามทำตอนนี้ลดคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดก็คืออะไรคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยมากที่สุดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพลังงานก็คือการขุดน้ำมันขึ้นมาใช้นี่แหละขุดน้ำมันขุดแก๊สขุดถ่านหินมาใช้นี่แหละเราต้องเปลี่ยนไปใช้แหล่งอื่นถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้แหล่งอื่นจะลดปัญหาไปได้ 75% แต่ว่าเราก็คงไม่ลดได้เกลี้ยงเลยใช่ไหมเราอาจจะถ้าลดไปได้ครึ่งนึงก็ลดไปได้ตั้ง 30-40% นั่นแหละมันต้องหาทางแก้ผมก็เชียร์นั่นนะพลังงานทางเลือกทั้งหลายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยหรือพลังงานจากลมอย่างเงี้ยคนที่พยายามแก้เขาแบบพยายามสร้างแบบว่าแหล่งกักเก็บแบตเตอรี่ขนาดยักษ์แบตเตอรี่ขนาดโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยพอมีเทคโนโลยีเหล่านี้เราก็จะค่อยๆย้ายออกมาได้ย้ายจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้นะครับต้องทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใน10 20 30ปีคงจะเห็นผลหวังว่าจะเป็นผลดีครับแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือบราซิลกับอินโดนีเซียซึ่งมีการบุกรุกป่ามากเลยอย่างป่าแอมะซอนนี่คือหายไปแบบอย่างน่าตกใจเลยนะครับถ้าดูภาพถ่ายดาวเทียมนี่คือพื้นที่นี่หายไปเยอะเลยแน่นอนว่ามันมีผลกระทบกับจำนวนประชากรแมลงเพราะว่าพื้นที่อยู่อาศัยหายไปนะครับใช่ครับใช่อันนี้เนี่ยในหลายๆประเทศนี่เขาก็มีการพูดถึงการค้าขายกับประเทศที่ถางป่าด้วยนะเขาพยายามผลักดันกฎหมายว่าจะมีการภาษีอะไรต่างๆที่เก็บเกี่ยวกับประเทศที่ทำลายป่าเยอะๆเพื่อการเกษตรเนี่ยในยุโรปพูดคุยกันเหมือนกันว่าจะทำยังไงมันอาจจะเป็นบอกว่าแค่ว่าพยายามผลักดันให้เกษตรกรในประเทศต่างๆน่ะทำให้มันไม่เบียดเบียนป่ามากเกินไปอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ช้าครับการทำลายป่ามันเร็วผมก็ไม่รู้จะแก้ไงเหมือนกันคือเราก็ต้องผลักดันแก้ปัญหาทำคาเฟ่หน้าบ้านทำแมลงใช่ไหมอันนั้นเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องนโยบายอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าไปผลักดันกันในระดับชาติเป็นกฎหมายอะไรต่างๆไปอย่างในบราซิลอย่างเงี้ยมันก็เอาเป็นว่าระบบรัฐบาลเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่มันก็เลยแย่กันก็หวังว่ามันจะได้นโยบายที่ดีขึ้นในอนาคตนะจากการผลักดันของคู่ค้าทั้งหลายในโลกนะครับภาพใหญ่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้นี่มันเป็นผลกระทบใหญ่ที่คนทั้งโลกเนี่ยได้รับตามมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าประชากรแมลงหายไปนี่สิ่งที่มันจะกระทบอย่างแรกเลยก็คืออาหารของเราด้วยนะครับถ้า ไม่มีอาหารเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับผลกระทบก็จะตามกันไปนี่แหละครับเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นได้ว่าผลกระทบของการที่เราไปบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมถึงการกระทำของมนุษย์นะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้นและก็เร็วขึ้นเนี่ยมันกระทบอะไรกันบ้างนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นได้ชัดอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือประชากรแมลงที่กำลังจะหายไปนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับ
ยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ